เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ5โจทย์บอกว่าถ้าล็อก x ส่วน b ลบ c เท่ากับล็อก y ส่วน c ลบ a เท่ากับล็อก z ส่วน a ลบ b แล้วค่าของ x กำลัง b บวก c y กำลัง c บวก a z กำลัง a บวก b เท่ากับเท่าไหร่อ๋อมันเป็นการคูณกันนะไม่ใช่คอมม่าเป็นการคูณหมายถึงคูณกันเนี่ย3ตัวนี้คูณกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็หาเลยตอนอย่างแรกเนี่ยน้องต้องรู้ก่อนว่าข้อนี้เนี่ยมันต้องใช้สูตรของล็อกซึ่งน้องต้องรู้ก่อนว่าสูตรของล็อกเนี่ยที่ใช้คืออะไรสิ่งที่น้องต้องรู้เกี่ยวกับล็อกก็คือถ้ามันเป็นล็อก b ฐาน a เท่ากับ mล็อก b ฐาน a เท่ากับ m เราจะได้ว่า b จะเท่ากับ a กําลัง m ก็คือเลขหลังล็อกเนี่ยจะเท่ากับเลขฐานยกกําลังกับคําตอบของล็อกค่าของล็อกแบบนี้นี่คือสูตรของล็อกเป็น1ในสูตรของล็อกนะคือแบบค่าของล็อกมันมีหลายอย่างมากแล้วไงต่อเราก็จะได้ว่าเขาบอกว่าล็อก x ส่วน b ลบ c เท่ากับล็อกy ส่วน c ลบ a เท่ากับล็อก z ส่วน a ลบ b ถูกไหมแต่เขาไม่ได้บอกมาว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะสมมุติให้3ตัวนี้เนี่ยเท่ากับค่าคงที่ค่า1เป็น m แล้วกันนะพี่ให้ค่า3ค่านี้ที่มันเท่ากันเนี่ยให้มีค่าเท่ากับ m จะได้ว่าล็อก x ส่วน b ลบ c เท่ากับ m ถูกไหมแล้วล็อก yส่วน c ลบ a ก็เท่ากับ m ล็อก z ส่วน a ลบ b ก็จะเท่ากับ m ถูกไหมเพราะว่าโจทย์บอกว่าเท่ากันแล้วพี่สมมุติให้มันเท่ากับ m ย้าย b ลบ c ขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็นล็อก x เท่ากับ m คูณกับ b ลบ c เหมือนกันเลยล็อก y ก็จะเท่ากับ m คูณกับ c ลบ a ล็อก zก็จะเท่ากับ m คูณกับ a ลบ b ถูกปะจากนั้นเราจะใช้สูตรล็อกอันนี้ล็อก a ล็อก b ฐาน a เท่ากับ m จะได้ว่า b เท่ากับ a กำลัง m น้องๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่อันนี้มันไม่เห็นบอกมาเลยว่ามันเป็นล็อก x ฐานอะไรการที่ล็อก x ไม่เขียนฐานจะมีความหมายว่าเป็นล็อก x ฐาน10นั่นเองถ้าเป็นล็อก a แบบไม่เขียนฐานนะจะมีความหมายเท่ากับเป็นล็อกฐาน10เขาจะไม่นิยมเขียนกันถ้าเป็นฐาน10อ่ะถ้าแบบไม่เขียนแบบนี้ถ้าเขียนแค่เลขหลังล็อกอ่ะจะมีความหมายคือเป็นล็อกฐาน10เลยเป็นที่รู้กันดังนั้นล็อก x ล็อก y ล็อก z เนี่ยก็จะเป็นล็อกที่มีเลขฐานเป็นเลขฐาน10นั่นเองเราก็จะใช้สูตรตามนี้เลยสูตรที่ว่าล็อก b ฐาน a เท่ากับ m แล้วจะได้ว่า b เท่ากับ a กำลัง m เราก็จะได้ว่า xก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง m คูณกับ b ลบ c ถูกปะเพราะว่าเราคือเลขฐานคือ10เดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้ก็ได้เลขฐานก็คือ10คือ10แล้วก็10ถูกปะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยนิยมเขียนกันว่ามันคือเลขฐาน10ทำนองเดียวกันเลย y ก็จะเท่ากับ m เท่ากับ10ยกกำลัง m คูณกับ c ลบ a z ก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง m คูณกับ a ลบ b เราได้ค่า x ค่า y ค่า z มาแล้วแต่โจทย์ถามว่า x กำลัง b บวก c คูณกับ y ยกกำลัง c บวก a คูณกับ z ยกกำลัง a บวก b มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็เอาไปแทนค่าจะได้ว่า x ยกกำลัง b บวก c ก็จะเท่ากับ10คูณกับ m ลบc ก็คือยกกำลัง b บวก c ทั้งสองข้างถูกปะ y ก็เหมือนกัน y เขาต้องการ c บวก a ถูกไหมแล้วก็ยกกำลังตามที่โจทย์บอกตามที่โจทย์ต้องการก็จะกลายเป็น y ยกกำลัง c บวก a เท่ากับ10ยกกำลัง m คูณกับ c ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง c บวก a ทำนองเดียวกันกับ z เลย z กำลัง a บวก b ถูกไหมโจทย์ต้องการให้คูณกับ z กำลัง a บวก bแล้วก็ยกกำลัง a บวก b ทั้งสองข้าง
ราได้แล้วว่า x กำลัง a บวก x กำลัง b บวก c เท่ากับเท่านี้ y กำลัง c บวก a เท่ากับเท่านี้แล้ว z กำลัง a บวก b ก็เท่ากับเท่านี้สิ่งที่โจทย์ถามคือการเอา3จำนวนนี้มาคูณกันถูกไหมเราก็เอามาคูณกันตามที่โจทย์สั่งเลยก็จะได้ว่า x กำลัง b บวก c คูณกับ y กำลัง c บวก a คูณกับ z ยกกำลัง a บวก b จะเท่ากับ10กำลัง m คูณกับ b ลบ c คูณกับ b บวก c ถูกปะคูณกับ10ยกกำลัง m คูณ c ลบ a คูณ c บวก a คูณกับ10ยกกำลัง m คูณกับ a ลบ b คูณกับ a บวก b เราจะได้เป็นแบบนี้ถูกไหมจากนั้นเราทำยังไงต่อสังเกตว่าด้านขวามือเนี่ยมันเป็นฐาน10เหมือนกันหมดเลยถูกปะฐานเดียวกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกปะก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง m คูณกับ b ลบ c คูณกับ b บวก c บวกกับ m คูณกับ c ลบ a คูณกับ c บวก aบวกกับ m คูณกับ a ลบ b คูณกับ a บวก b เราก็ดึง m เป็นตัวร่วมดีไหมดึง m เป็นตัวร่วมก็จะกลายเป็นเท่ากับ10ยกกำลัง m คูณกับ b ลบ c คูณกับ b บวก c บวกกับ c ลบ a คูณกับ c บวก a บวกกับ a ลบ b คูณกับ a บวก b จากนั้นเราได้ยังไงต่อเราก็จะได้ว่าเท่ากับ10ยกกำลัง m คูณกับกระจายเข้าไปหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ถูกไหมกลายเป็น b กำลัง2ลบ c กำลัง2บวกกับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็คือ c กำลัง2ลบ a กำลัง2บวกกับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็เป็น a กำลัง2ลบ b กำลัง2อะไรตัดได้ไหมก็จะได้ว่า b กำลัง2ตัดกับลบ b กำลัง2ถูกไหมลบ c กำลัง2ตัดกับ c กำลัง2ลบ a กำลัง2ตัดกับ a กำลัง2อ้าวตัดกันไปหมดเลยก็จะเหลือแค่10กำลัง m คูณกับ0ถูกปะกลายเป็น10กำลัง0 10กำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ1นั่นเองตรงกับช้อยข้อไหนเอ่ย1มีไหม1ก็ตรงกับช้อยข้อ2นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อ5ก็คือข้อ2อีกทีนึงนะเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของล็อกก็คือถ้าเป็นล็อก b ฐาน a เท่ากับ m แล้ว b จะเท่ากับ a กำลัง m ส่วนล็อก a ถ้าเขาเขียนเป็นล็อก a โดยไม่เขียนเลขฐานเนี่ยจะมีความหมายว่ามันเป็นเลขฐาน10นะโดยโจทย์เนี่ยเขากำหนดให้3ตัวแปรนี้3นี้ล็อก x ส่วน b ลบ c ล็อก y ส่วน c ลบ a ล็อก z ส่วน a ลบ b เนี่ยมีค่าเท่ากันพี่ก็เลยกำหนดให้ว่ามัน3ตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับ m เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเราก็พิจารณาทีละตัวก็จะได้ว่าล็อก x ก็จะเท่ากับ m คูณกับ b ลบ c ล็อก y เท่ากับ m คูณกับ c ลบ a ล็อก z เท่ากับ m คูณกับ a ลบ b เราก็ใช้ทฤษฎีสูตรของล็อกก็คือเลขหลังล็อกจะเท่ากับเลขฐานคูณกับยกกำลังของค่าล็อก x ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ10คูณกับ m x เท่ากับ10ยกกำลัง m คูณกับ b ลบ c ในทำนองเดียวกันกับ y แล้วก็ z เหมือนกันสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ก็คือ x ยกกำลัง b บวก c คูณกับ y ยกกำลัง c บวก a คูณกับ z ยกกำลัง a บวก b ถูกปะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ค่า x ค่า y ค่า z มาเฉยๆแบบนี้แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการถามเนี่ยคือมีเลขยกกำลังอีกแล้วก็ยกกำลังตามที่โจทย์ต้องการเลยก็เป็น x ยกกำลัง b บวก c ก็ยกกำลังทั้งซ้ายแล้วก็ขวา y ยกกำลัง c บวก a z ยกกำลัง a บวก b ก็ยกกำลังทั้งสองข้างก็จะได้ต่อมาว่าเราก็เอาทั้ง3อันที่เราได้มาเนี่ยมาคูณกันดึง m เป็นตัวร่วมกระจายเข้าไปตัดเลขก็จะกลายเป็นเหลือแค่10ยกกำลัง m คูณกับ0ได้เป็น10กำลัง0เท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ1ตรงกับช้อยข้อ2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหน
ถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมเมจิสดชื่นจังเลย